สวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนัสหะปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนัสหะปัญจสีรานิยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนัสหะปัญจสีรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิสีตรณะคะมนังนิติตังอามะพันเตปาดาติปาตาเวรมณีติขาปะทังสมาติยามิปานาติปาตาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิจินดาทานาเวรมณีติขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิกาเมตุมิชฌาจาราเวรมณีติขาปะทังสมาธิยามิกาเมตุมิชฌาจาราเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัจฉะปะมาณตัฏฐานามเวรมณีติขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัจฉะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิขาปะทานิติเรนะทุกติงยันติสาธุสีเรนะโภคันสัมปันธาสาธุสีเรนะนิพพุตติงยันติตัตมาตีรังวิตนทะเยสาธุไหว้พระอาทิตย์
ต่อไปนะคะเดี๋ยวจะกล่าวคำอธิษฐานถวายผ้าทิพย์เมื่อข้าพเจ้าเอาออกคำชื่อว่าข้าพเจ้าแล้วก็ชื่อทุกคนออกนามของตัวเองนะคะกล่าวพร้อมกันนะคะข้าพระเจ้าชื่อแต่ละคนค่ะนางกัญญาณนครขอน้อมถวายผ้าทิพย์ซึ่งเป็นผ้าที่บริสุทธิ์ประดุจเลื่อนลอยมาจากนภาอากาศแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ขออำนาจทานอันบริสุทธิ์ของข้าพระเจ้ามีอานิสงส์ให้ข้าพระเจ้าได้สำเร็จในทานอันยิ่งใหญ่ไพศาลนี้ข้าพระเจ้ายังเวียนว่ายตายเกิดก็ขอให้ข้าพเจ้ามีมนุษย์สมบัติที่สมบูรณ์ถ้าข้าพเจ้าเกิดในสวรรค์ก็ขอให้ข้าพเจ้ามีสวรรค์สมบัติที่สมบูรณ์และในที่สุดให้ข้าพเจ้าได้นิพพานสมบัติที่สมบูรณ์ขอให้ในปัจจุบันชาติข้าพเจ้าและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญมีจตุรพิธพรชัยเมื่อแก่และเจ็บก็อย่าให้ข้าพเจ้าได้หลงไหลในการกิริยาตายจงมีสติมั่นคงสมบูรณ์เข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงความดับทุกข์รู้จักแยกแยะขันธ์ห้ารู้จักวิปัสสนาญาณรู้แจ้งเห็นจริงในที่สุดถึงมรรคผลนิพพานจะเกิดชาติใดพบใดคำว่าทุกอย่าได้มีเทิญสาธุตั้งนโมตั้งหนูใช่หนูตั้งนโมให้ตั้งนโมพร้อมกันช่วยตั้งนโมพร้อมกันนะครับก็ยังไม่ได้กล่าวคำกระถิ่นก็ยังไม่ได้ถวายผ้ากระถิ่นหันหน้าออกตั้งนโมพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังพันเตสัปปะริวารัง
กฐินนะจีวรทุกสังสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสังโคอิมังสัพปริวารังกฐินนะทุสังปฏิคันหาตุปฏิคันหะเหตวาจะอิมินาทุเสนะกฐินนังหัตถาละตุอามันะอัตถาละตุอัมหากังทีคระตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายทันรับแล้วจงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลและนานเทอญสาธุขอโอกาสครูบาอาจารย์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภันเตภิกขุสังโฆข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญทั้งหลายจงฟังคำประกาศของข้าพเจ้าในการบัดนี้ได้มีผ้ากฐินทานพร้อมด้วยเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นของคุณทรงชัยธรรมรัตน์คุณดารณีธรรมรัตน์และบริษัททิพย์เกสรเฮิร์บแอนด์เฮลจำกัดพร้อมด้วยสาธุชนทั้งหลายจากที่ทั้ง4ได้มีจิตประกอบด้วยกุศลศรัทธาจึงพร้อมเพียงกันน้อมนำผ้ากฐินทานนี้มาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ณอาวาสนี้ผ้ากฐินทานนี้มีความบริสุทธิ์ประดุจดังผ้าทิพย์อันเลื่อนลอยมาแต่หน้าผากาศได้มาตกลงสู่ท่ามกลางสงฆ์แต่จะได้เฉพาะเจาะจงผ้าจะให้เป็นของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้โดยมีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงจงพร้อมใจกันยอมอนุญาตยกให้แด่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเพื่อจะได้กระทำกฐินทานกรรมให้สำเร็จประโยชน์และยังมีคำพระอัครกถาจารย์ซึ่งเป็นผู้รู้จักคำพระบรมพุทธานุญาตได้อธิบายไว้ว่าพระภิกษุรูปใดประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาสามารถรู้ธรรม8ประการมีบุพกรเป็นต้นพระภิกษุรูปนั้นจึงสมควรที่จะกระทำกฐินทานกรรมได้ก็ในโอกาสนี้พระสงฆ์ทั้งปวงที่กำลังประชุมกันอยู่หน้าที่นี้จงพิจารณาดูเถิดว่าสมควรแก่พระภิกษุรูปใดก็จงพร้อมใจกันยอมอนุญาตยกให้แด่พระภิกษุรูปนั้นเพื่อจะได้กระทำการกรานกฐินนี้โดยสำเร็จเทอญอ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปันเตภิกขุสังโฆข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญทั้งหลายจงฟังถ้อยคำของข้าพระเจ้าผ้ากฐินทานนี้ข้าพระเจ้าพิจารณาแล้วเห็นสมควรแก่ท่านประพันธ์โคสโกซึ่งจำพรรษาณอาวาสนี้เพราะท่านเป็นผู้มีศีลสมาธิประกอบด้วยสติปัญญาสามารถที่จะกระทำกฐินทารกรรมให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้การที่ข้าพระเจ้าประกาศไปในท่ามกลางสงฆ์นี้นั้นควรมิควรแล้วแต่พระภิกษุสงฆ์จะพิจารณาถ้าแม้พระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรแล้วก็จงกล่าวทักท้วงขึ้นหน้าที่ประชุมนี้ถ้าเห็นสมควรแล้วจงให้สัทธสัญญาสาธุการขึ้นพร้อมกันเถิดสาธุเจ้าภาพประธานประธานนะยกผ้าไตรมาโยมมาเอาเดินช้าๆเขาได้ทันมามาลุกมาเดินช้าๆอุบาสิกาจะได้ทันมาเอาเฉพาะผ้าเฉพาะผ้าป่าอันนี้ด้วยนั่นแหละด้วยเลยอย่ามานี่โยมนี่มานี่นะมานี่เดี๋ยวถวายพ่อเนี่ยนี่เดี๋ยวมาข้างหน้าเนี่ยมาชุดที่มาหมู่ญาติของผู้เป็นประธานนะโยมนะมาขอชุดแรกก่อนขอชุดแรกก่อนนะมาเดี๋ยวพร้อมเดี๋ยวนะพร้อมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพร้อมเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนมาโอ้โหโอ้โหได้จ้ะพวกเราพนมมืออ้าวเอาเลยเอ้าหนึ่งสองสามเอ้าสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอันนี้ด้วยโยมนี้ด้วยนะนี่ด้วยเอาพื้นนี้ด้วยพื้นนี้ด้วยแล้วตอนนี้เดี๋ยวขอชุดหน้านะโยมนะเดี๋ยวให้โยมออกก่อนสาธุสาธุนะตอนนี้ก็ขอชุดหน้าเข้ามาชุดหน้าเข้ามานะโยมนะตอนนี้เข้าได้ทุกรูปนะโยมนะเข้าได้ทุกรูปเลยนะถวายพระได้ทุกรูปโยมนะได้เลยเอาเฉพาะผ้าเฉพาะผ้าได้ทุกรูปเลยโยมนะได้ทุกรูปเลยเข้าได้เลยโยมนะเดี๋ยวช้าๆโยมไม่ต้องรีบกันนะทุกรูปนะพอถวายแล้วกลับมาที่เดิมนะโยมนะกลับมานั่งที่เดิมกันถวายแล้วกลับมานั่งที่เดิมนะโยมนะเอาหลงพี่หลงน้องกันแล้วเอาเดี๋ยวมานี่เอาบาทไปบาทไปถวายหลวงพ่อไปเอาไหม
แปดถวายบาทนะโยมนะแปดถวายบาทมาตรงนี้มานี่บาทนี่บาทถวายนี่เนี่ยถวายพ่อนี่เนี่ยเสร็จแล้วนั่งที่นะโยมนะนั่งที่เดิมนะกลับนั่งที่เดิมกันนะมาลุกโยมพุ่มมาพุ่มลุกมาลุกมาตรงนี้นะพุ่มมาใครมีพุ่มเอามาตรงนี้มาที่นี่มาที่นี่เลยนี่เอาที่เอาใครมีพุ่มนะพุ่มนี่มาทั้งโน้นเบียดเสียก็เอาตรงนี้นะมาเอาไปให้เจ้าหน้าที่ด้วยมานี่เลยโยมมาเสร็จแล้วยกไปให้โน้เลยที่ป้าสมใจอ่ะนะป้ายกไปให้โยมสมใจได้รู้จักโยมสมใจไหมยกไปเลยนะไปโน่นเลยไปที่เจ้าหน้าที่นะพุ่มนะไปที่โยมสมใจมาตรงนี้ได้เลยนี่มาตรงนี้นี่ถึงพ่อบลือนี่ถึงพ่อบลือได้นะพุ่มแถวหน้าเนี่ยถวายได้เลยโยมพุ่มนะแต่เสร็จแล้วก็เอาพุ่มไปให้กับโยมสมใจนะญาติโยมท่านใดนะที่ยังไม่ได้ถวายผ้าทิพย์นะก็มาถวายกันนะโยมนะส่วนพุ่มถวายแล้วก็เอาไปให้เจ้าหน้าที่นะไปโยมสมใจนะไปที่โยมสมใจกันสามพุ่มนี่สงสัยจะเสร็จผมแล้วเริ่มเล็งอยู่นะเอานี่ด้วยนะโยมมาเก็บนี่ไปด้วยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มาเอาพุ่มไปด้วยไม่มีคือถ้าเราไม่มีก็เป็นปัจจัยมาถวายพระบริณเดี๋ยวหลวงพ่อไปดีไปซื้อเองแล้วก็เขียนชื่อเขียนนามสกุลมาเอ้าไม่มีโยมมาถามว่าหลวงพ่อครับซื้อทองคำตรงไหนได้ที่จะหุ้มทององค์หลวงพ่อโตเลยก็บอกว่าถ้าที่ยังไม่มีทองนะถ้าไม่มีทองก็เอาปัจจัยมาได้โยมเขียนชื่อเขียนนามสกุลมาเดี๋ยวก็เอาปัจจัยนะมาถวายให้กับหลวงพ่อไพรินทร์แล้วเสร็จแล้วก็ได้ไปซื้อทองโยมไปซื้อทองนะรีโยมมาสอบถามเอาพุ่มมาด้วยโยมพุ่มยกพุ่มไปอ
เรียกแม่ครับเรียกแม่ครับต่อจากนี้ไปนะโยมนะก็เดี๋ยวธรรมภาพจะนิมนต์หลวงพ่อพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หรือว่าหลวงพ่อบุญรือนะที่ท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ราชบุรีให้บรรยายธรรมหรือว่าปรารภธรรมให้เราได้ฟังสัก15นาทีก็ยังดีนะโยมนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้เวลาสักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวคณะจะต้องไปกตปุญโญกันอีกนะต่อจากนี้ไปก็ขอโอกาสนะโยมนะขอโอกาสก็จะได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อบุญลือกันในมวลครับหลวงพ่อครับธรรมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอยาจาธาสันติทัสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโขปุญญัสสะอุตติโยติติขอความเจริญในธรรมก็ญาติโยมที่พร้อมอกพร้อมใจน้อมนำผ้ากฐินที่โยมอธิษฐานเมื่อสักครู่ว่าข้าพเจ้าบำเพ็ญทานอันบริสุทธิ์และทานอันบริสุทธิ์นี้ขอให้ข้าพเจ้าได้มนุษย์สมบัติโดยสมบูรณ์สวรรค์สมบัติโดยสมบูรณ์พระนิพพานสมบัติโดยสมบูรณ์เพราะเจตนาที่เราได้ขนขวายถวายผ้ากฐินเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกาลทานกาลทานก็มีการมีเวลาหลังจากออกพรรษาไปแล้วอารามใดอารามหนึ่งที่พระจำพรรษาห้าโลกจึงจะรับอนิสงส์กฐินนี้ที่ญาติโยมมีเจตนาด้วยความบริสุทธิ์เจตนาตัวนี้แหละทานที่เราบริจาคไปแล้วเนี่ยในถ้ำตรางสงความบริสุทธิ์ที่เราปรารถนาว่ามนุษย์โดยสมบูรณ์ก็หมายความว่ามนุษย์ที่เกิดมาหนึ่งรูปกองเห็นรูปของตนเองเนี่ยอวัยวะทุกส่วนตาดีหูดีเท้าดีแล้วก็สติปัญญาเฉลียวฉลาดเนี่ยมนุษย์สมบัติแต่นี้มนุษย์สมบัติที่โดยสมบูรณ์ก็หมายความว่าหนึ่งเกิดมาพ่อแม่เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิในที่นี้คือหมายความว่าศรัทธาในพุทธศาสนาและพ่อแม่มีฐานะมีเงินมีทองและก็พ่อแม่ใจบุญที่เรามาเกิดเนี่ยแล้วพ่อแม่เราก็อยู่ในโอวาทพ่อแม่ในพ่อแม่ก็แนะนำสอนลูกให้ศึกษาเล่าเรียนและมีวิชาความรู้
เราก็ตั้งอกตั้งใจเรียนแล้วก็สำเร็จความปรารถนาเนี่ยมนุษย์สมบัติเพราะมนุษย์สมบัตินี้ต้องมีศีลมีศีลห้าแล้วก็อยู่ในอาวาสพ่อแม่อยู่ในอาวาสครูบาอาจารย์เนี่ยมนุษย์สมบัติที่เกิดมาอันนี้เรารักษาสมบัติมนุษย์เอาไว้ถ้าเรารักษามนุษย์สมบัติเอาไว้คือมีศีลเป็นประจำคนที่มีศีลเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ทะเลาะกันไม่ขัดใจหรือขัดใจก็ข่มใจไม่แสดงกิริยาหยาบคายออกถ้าเราแสดงหยาบคายออกแม่บ้านว่าสามีสามีว่าแม่บ้านเนี่ยมนุษย์สมบัติโดยไม่สมบูรณ์มนุษย์สมบัติโดยสมบูรณ์เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราต้องมีธรรมะประจำใจธรรมะประจำใจคือ 1. อดทนนะ 2. ข่มใจเนี่ย 2 อย่างเนี่ยชีวิตคู่เรามีเครื่องกระทบหนักนิดเบาหน่อยก็ให้ไปกันเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ด้วยธรรมเรียกว่ามนุษย์สมบัติโดยสมบูรณ์ทีนี้ถ้าเรามีปากมีเสียงขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้รักษาสมบัติมนุษย์จะเป็นมนุษย์วิบัติไปมนุษย์วิบัติก็สร้างวจีกรรมไงสร้างวจีกรรมแม่บ้านก็บ่นพ่อบ้านทุกวันทุกวันเนี่ยสร้างวจีกรรมสร้างกายกรรมกายกรรมก็ตีกันไงสามีภรรยาตีกันตีกันเนี่ยสร้างกายกรรมแล้วก็สร้างวจีกรรมแล้วก็สร้างมโนกรรมสร้างมโนกรรมพอนึกถึงพอเห็นหน้าเท่านั้นเองเกิดพยาบาทะตลอดเลยคือความไม่พอใจนี่มนุษย์วิบัติเราไม่ได้รักษาสมบัติของมนุษย์ไว้ถ้าเรารักษาสมบัติของมนุษย์เอาไว้เนี่ยเราทำตามคำสอนพุทธเจ้าแต่ถ้าฝ่ายอารมณ์กิเลสจรเข้ามาปรุงแต่งใจเราจะไปเชื่อเรารักษามนุษย์สมบัติเอาไว้เทวโลกสมบัติโดยสมบูรณ์เทวโลกสมบัติก็อนิสงส์ที่เราถวายผ้ากฐินเนี่ยผ้าถวายผ้ากฐินนึกถึงผ้ากฐินเป็นอารมณ์แล้วก็นึกถึงศีลเป็นเมื่อเราหมดลมไปสู่เทวโลกสมบัติโดยสมบูรณ์เทวโลกสมบัติโดยสมบูรณ์คือถึงพร้อมไงทานก็ถึงพร้อมศีลก็ถึงพร้อมภาวนาก็ถึงพร้อมคนที่สร้างบุญเนี่ยพอไปเกิดเป็นเทวดาโดยสมบูรณ์เลยมีวิมานสวยงามสมเจตนารมณ์ที่เราปรารถนานี่ถ้าเราเป็นมนุษย์แต่เราไม่มีคุณธรรมของเทวดาคุณธรรมของเทวดาก็ฮีริโอตปะฮีริแปลว่าความละอายโอตปะสะดุ้งใจเรานี่ละอายไม่กล้าสังเกตดูคนเราเนี่ยถ้าใจมีความละอายไม่กล้าเถียงพ่อแม่ไม่กล้าเถียงปู่ย่าตายายไม่กล้าเถียงครูบาอาจารย์และใจก็สะดุ้งกลัวบาปเนี่ยคุณธรรมคุณธรรมของเทวดาแต่ถ้ามนุษย์ไม่มีความละอายเนี่ยกระแสอารมณ์โทสะแหล่งไม่มีความละอายกล้าทำกล้าทำกล้าพูดกล้าแสดงนี่คุณธรรมของเทวดาไม่มี
ทนี้ได้สมบัติโดยไม่สมบูรณ์นิพพานสมบัติโดยสมบูรณ์นิพพานสมบัติโดยสมบูรณ์คือหมายความว่าคนเราที่ได้สมบัติโดยสมบูรณ์เนี่ยคือหมายความว่าหมดอาสวะกิเลสอาสวะกิเลสก็หมดราคะหมดอารมณ์โกรธแล้วก็หมดอารมณ์หลงแล้วก็มีฌานคนที่มีฌานเข้าฌานดับที่โยมปรารถนาขอให้ข้าพเจ้าก่อนจะหมดลมให้มีสติไม่หลงไหลเนี่ยความหมายว่าคนเราที่ฝึกหัดภาวนาดับอารมณ์ดับอารมณ์ราคะดับอารมณ์โกรธดับอารมณ์หลงให้หมดก่อนถ้าหมดก่อนแล้วฝ่ายกิเลสไม่กวนใจแล้วเข้านิพพานสมบัติแล้วนิพพานแปลว่าดับนิพพานแปลว่าศูนย์อะไรดับกิเลสมันดับราคะก็ดับโทสะก็ดับโมหะก็ดับเนี่ยเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยวันนี้คนเราถ้าใจไม่เข้าถึงเนี่ยทำให้สร้างบาปแล้วสร้างบาปทางกายสร้างบาปทางวาจาสร้างบาปทางใจนี่ได้อะไรได้วจีกรรมและมโนกรรมนั้นนิพพานสมบัตินี้เป็นบรมสุขที่พุทธเจ้าสอนให้ชาวพุทธเราได้ฝึกหัดภาวนาเอาไว้ตอนเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้มีสติหลงไหลคือเราต้องดับอารมณ์เก่าๆให้หมดก่อนนั้นอารมณ์ในใจเราเนี่ยมีทุกวันเลยเราสังเกตเนี่ยสังเกตใจเราเนี่ยใจเราเนี่ยมันมีอะไรจรเข้ามาล่ะความปรุงสร้างคิดมากเนี่ยจรเข้ามาปรุงใจอารมณ์ความง่วงความเกลียดค้านความดื้อความยากสอนยากมันจรเข้ามายึดใจอันนี้ใจเราก็เป็นธาตุสิเป็นธาตุฝ่ายกิเลสไปถ้าเราเป็นธาตุพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นคนมีสติมีปัญญาไม่เชื่ออารมณ์นึกถึงคำสอนพุทธเจ้าไว้พอนึกถึงคำสอนพุทธเจ้านี่จิตตนเองก็มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปแต่ถ้าคนถ้าใจเข้าถึงเนี่ยปล่อยวางปล่อยวางใครจะด่าใครจะว่าใครจะนินทาไอ้คนที่ทำและได้เองได้เองเหมือนเราถมน้ำลายถมน้ำลายขึ้นฝาและน้ำลายก็โดนตนเองมนุษย์ของเราก็เหมือนกันใจที่เราไปตามอารมณ์อาฆาตพยาบาทเนี่ยมันทำลายใจตนเองไม่ได้ทำลายคนอื่นนี้ใจตนเองก็อาฆาตพยาบาทเนี่ยผลที่สุดกรรมตัวนี้ตนเองก็มโนกรรมเนี่ยวิญญาณหมดลมก็ไปด้วยกรรมไปด้วยกายกรรมด้วยวจีกรรมและมโนกรรมมนุษย์สมบัติก็ไม่ได้สมบัติสวรรค์สมบัติก็ไม่ได้นิพพานสมบัติก็ไม่ได้แล้วเกิดมาว่างคำสอนของพุทธเจ้าเราเกิดมาสร้างเวรสร้างกรรมให้กับตนเองฉะนั้นหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยที่เราเป็นชาวพุทธเราเกิดมาทันคำสอนของพุทธเจ้าแล้วก็มีครูบาอาจารย์เขตสุพรรณก็หลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองเนี่ยเนี่ยอย่างหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านก็ทุ่มเทกำลังกายกำลังวาจากำลังใจสร้างสื่อขึ้นมาญาติโยมไม่ได้ไปวัดแต่ฟังที่บ้านก็ได้
เมื่อได้ยินได้ฟังอารมณ์เราก็ลดลงไปทำให้จิตใจเราเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าเป็นสรณะที่พึ่งไปฉะนั้นพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพเจตนาที่เป็นกุศลทั้งหมดที่ญาติโยมมาถวายพระที่วัดสนามชัยและญาติโยมปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ตั้งใจเอาไว้จะเป็นมนุษย์สมบัติพระนิพพานสมบัติเจตนารมณ์ที่เราตั้งใจขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญยันทาวริวหาปุราปริปเรนติตังกรังโออังนามเทเต็มย่อมยันสมุทตาคอนบอนดิมพุนได้ฉันไดตามที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แด่ผลที่ร้านโลกนี้เป็นได้แล้วฉันได้เอธิธรรมปฏิธรรมตุมหามกันตพลติธรรมปรารถนาแล้วตำใจแดมกิปะเมวะตะเมชะตมจนสำเร็จโดยจำปรานตามเพบุเรนตุทั้งขปามของความดำริตำพลเต็มที่จันโทปราโตยันธามเมื่อประจันในวันเพ็ญมณีโชติรันโตยันธามแกมบันทิยันตวามสวัยควรยินดีอายุวันตโกธนวันตโกความเจริญหายโยความเจริญตามสิริวันตโกยัตวันตโกความเจริญสิริความเจริญยนปันดับันตโกบันดับันตโกความเจริญกำลังความเจริญบันเดมตกข้างบันตโกพูนตุตามพันธามความเจริญส่วนชมมีการท่านในการจำตวงต้องขอเริ่มปกยามเบรันการการตุจุมพันธวามตุกเริ่มไปได้เป็นทางได้ความสอนทันตุแรมบานทำพันทางไรอันเดคามพันตรายามปิวิดานยันเตยันเตตามพันตรายทารายเป็นอันเดจมพินานไปด้วยเดชาความจันดังความสำเร็จแต้มประดามตนที่ปกยานตุคามพระรังความสวัสดีความมีโชคความตมมีกำลังเตริหายโยจวันโดจะพองคามบุตรชยันตวามเตริหายโยพันดามปกคามความเจริญแด้ความเป็นผู้มียอนสารจวันสารจะหายโยจามแรหาโยยืนร้อยปีเทวันติดเทพวันตุเตมความสำเร็จกินความเป็นอยู่จำเบิกแทนพวันตุตามพมังครังคนมีกันทานร่างขันตุสามพันเทวตาก็ร่างเทวดาจุรันสารทานตามพระพุทธานุภาพเป็นดามด้วยหานุภาพแผ่พระพุทธเจ้าตามปัญธรรมานุภาพเป็นดามด้วยหานุภาพแผ่ปัญธรรมพระสังฆานุภาพเป็นดามด้วยหานุภาพแผ่พระสงฆ์ตานทานสุทธิพวันตุเตมขอความตวันดีทรายจำมีแก่ท่านทุกเมื่อขอเรียนเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะคะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขิอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญกราบพระพร้อมกันนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกสิ้นเชิงตัดสรุชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภควัตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพคารุอุปชายาจาริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพญาติโยมพร้อมแล้วกราบอีก3ครั้งค่ะพร้อมแล้วกราบค่ะอย่าลืมยังมีอีกหนึ่งวัดยังมีอีกหนึ่งวัดถ้าไม่รีบร้อนทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิต